ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะในคาบวิชาวิทยาการคำนวณนะคะหลังจากที่พวกเรานะคะวางแผนทางด้านการขายเรียบร้อยแล้วนะคะมีการออกแบบตัวสินค้าของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะรูปแบบของการนำเสนอนะคะตัวการนำเสนอเนี่ยนะคะเราจะให้อยู่ในรูปแบบของตัวเว็บไซต์นะคะเราจะเอาชิ้นงานที่เด็กๆสร้างที่เด็กๆออกแบบนะคะมาอยู่ในตัวชิ้นงานในรูปแบบของตัวเว็บไซต์อันนี้ก็จะเป็นร้านที่มิตรจำลองมาให้พวกหนูดูนะคะจะเป็นเกี่ยวกับร้าน Bounty นะคะก็จะชื่อร้านว่า NR Bounty นะคะอันนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบมาเองนะคะโดยโปรแกรมหลักๆที่จะใช้เลยนะคะมิตรจะใช้ตัว Canva ในการออกแบบแล้วก็ตัว PowerPoint ในการสร้างนะคะการสร้างนี้ก็คือการสร้างปุ่มการใส่รูปภาพนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะในหน้าแรกเนี่ยมันจะยังไม่มี Intel รายละเอียดมากมายนะคะจะไม่มีราคานะคะก็จะมีรูปภาพเอามาใส่นะคะอันนี้ก็นะคะสามารถทำจากตัว Canva ได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นตัวท้ายเว็บนะคะมิก็จะเอาจากโลโก้นะคะมาใส่คู่กับตัวภาพพื้นหลังนะคะแล้วก็คือพูดง่ายว่ามิต้องการจะคุมโทนนะคะให้มันออกเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะที่เป็นโทนเดียวกับบราวนี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมิตรแนะนำว่าให้พวกหนูนะคะคิดสีไว้ก่อนว่าพวกหนูจะทำสีอะไรนะคะทำให้มันสอดคล้องกับตัวที่เป็นสินค้าของเรานะคะอันนี้เนี่ยนะคะมันน่าจะอยู่ในโทนของมินิมอลนะคะก็จะเลือกสีประมาณนี้แล้วก็ในวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันนะคะเราจะเอาหัวเว็บที่เด็กๆออกแบบมาแล้วเอามาใส่นะคะโดยเป็นรูปภาพนะคะอันนี้ค่ะเป็นปุ่มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมิตรจะให้พวกหนูออกแบบในรายชั่วโมงเลยนะคะแล้วตรงนี้จะมีการลิงก์นะคะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการฝังโค้ดนะคะที่ทำให้ตัวอักษรมันวิ่งนะคะอันนี้เนี่ยจะมีการฝังโค้ดนะคะโค้ดที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นของตัว PHP นะคะ HTML นั่นเองนะคะโค้ดไม่ยากนะคะมันเป็นโค้ดสำเร็จรูปแค่เราแก้ไขนิดเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นภาพพื้นหลังที่สามารถทำมาจากตัว Canva แล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นตัวรูปภาพนะคะอันนี้ในส่วนของท้ายเว็บเขาจะเรียกว่าฟูดนะคะกับ header นะคะ header คือหัวเว็บนะคะฟูดคือท้ายเว็บนะคะแล้วก็ตัวที่ตรงนี้นะคะที่หนูเห็นนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนของ body นะคะจะเป็นส่วนของการทำงานหรือพื้นที่การทำงานนั่นเองนะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆมาที่ Google นะคะอันนี้เนี่ยทำเป็นกลุ่มนะคะไม่ใช่งานเดี่ยวนะทำเป็นกลุ่มนะคะก็ล็อกอินด้วย Gmail ใด Gmail 1ก็ได้นะคะแต่มิตรอยากจะให้พวกหนูเนี่ยลองทำทุกคนนะคะหนูจะได้ทำได้หลังจากนั้นหนูก็เอาตัวงานเนี่ยไปช่วยกันเลือกว่าจะเอาของใครนะคะสมมติว่าในกลุ่มนะคะกลุ่มแมนกลุ่มดีมนะคะสมมติว่าแมนดีมผิงอยู่ด้วยกัน3คน3คนนี้ก็ลองทำเมลของตนเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยหนูก็ไปปรึกษาว่าหนูจะเอาของใครนะคะไปเป็นหน้าแรกสมมุติว่าหน้าแรกเอาเป็นของผิงหน้าที่2เป็นสินค้าเอาของแมนหน้าที่3เป็นการติดต่อเอาของดีมแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการแชร์งานซึ่งกันและกันนะคะลองดูให้เด็กๆนะคะเข้า Gmail นะคะแล้วก็มาที่ตัว Google จากนั้นนะคะให้หนูพิมพ์คำว่า Google Site ค่ะGoogle Site นะคะจะเป็นการสร้างเว็บไซต์นะคะแบบสำเร็จรูปนะคะอันนี้จะไม่มีการเขียนโค้ดนะคะเป็นการอัพภาพใส่เหมือนกับที่แมนเคยสร้างนะคะแต่ว่ามันเป็นคนรับโปรแกรมซึ่งมันสามารถฝังโค้ดใส่วิดีโอได้โดยที่มาจากตัว YouTube นะคะพอหนูเข้ามาได้แล้วนะคะให้หนูมาเลือกอันแรกสุดเลยค่ะที่เป็น Google Site นะคะSign in ตัวนี้นะคะทำการเข้าสู่ระบบล็อกอินด้วย Gmail นะคะใครเข้าสู่ระบบได้แล้วให้หนูกดไอคอนยกมือขึ้นค่ะกดเข้ามานะคะกดเข้ามามันจะก่อนที่มันจะเป็นหน้านี้เนี่ยมันต้องเข้าสู่ระบบของ Gmail ก่อนนะคะใครได้หน้าแบบนี้แล้วนะคะให้หนูกดไอคอนยกมือค่ะที่เห็นเยอะๆนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมันมีงานของน้องๆอยู่ด้วยอย่างอันนี้นะคะมิก็สามารถที่จะตรวจงานของน้องๆได้โดยที่น้องๆเนี่ยนะคะเด็กม.4จะทำการแชร์เมลนะคะมาให้มิดอย่างอันนี้เป็นของเด็กม.4เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ
มิกก็สามารถเนี่ยจะตรวจงานของน้องได้นะคะโดยที่เราแชร์และก็สามารถที่จะแก้ไขงานของน้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท้ายคาบมิกจะสอนให้พวกเราแชร์นะคะแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะหนูจะได้ช่วยกันแก้ไขและช่วยกันออกแบบได้นะคะกลับมาหน้านี้ใครได้หน้านี้แล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้นะคะมีดีมดีมทำเดี่ยวหรือทำกลุ่มคะมีเมเปิลเด็กๆกดยกมือไว้นะลูกใครเข้า Google Slide ได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะถ้าเป็นไปได้มิ้นอยากให้พวกเราทำทุกคนนะนะคะหนูจะได้วิธีการเขียนโค้ดไปด้วยนะคะจะได้การเลือกฟอนต์ต่างนะคะเอาไว้ใช้ในการเข้าสู่รั้วมหาลัยนะคะยังไงหนูได้ใช้แน่นอนถ้าหนูเข้ามหาลัยใครได้แล้วเหมือนเดิมนะคะเวลาเรียนปฏิบัติใครได้เหมือนกันให้กดไอคอนยกมือนะคะแล้วก็ส่วนที่หนูออกแบบมาที่เป็นหัวเว็บนะคะก็แบ่งให้เพื่อนนะคะคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันก็คือให้หนูเอางานเนี่ยเข้าไปไว้ในกลุ่มที่พวกหนูสร้างกันไว้เองนะคะและจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆลองทำตามดูมันเข้าทางไหนนะครับ Google ค่ะเข้าตัว Google แล้วหนูก็พิมพ์คำว่า Google Site แล้วมันจะเจอ Google Site Sign In เห็นไหมเห็นแล้วครับกดเข้าไปค่ะแล้วก็ Sign In ด้วย Gmail ค่ะลงชื่อเข้าใช้ได้ไหมคะอันนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่ iPad หน้าจอใหญ่ๆนะ iPad คอมพิวเตอร์คอมตั้งโต๊ะนะคะมิดไม่แนะนำให้ใช้กับมือถือนะคะเพราะว่าหน้าจอมือถือเนี่ยมันเป็นขนาดเล็กนะคะมันจะยากต่อการทำนะคะถ้าเกิดเป็น iPad อันนี้ทำได้นะคะมันจะหน้าจอกว้างหน่อยนะคะแต่ว่าในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีการปรับหน้าจอนะคะให้เท่ากับตัว iPad ตัว PC แล้วก็ตัวมือถืออยู่แล้วเวลาที่เรารันโปรแกรมออกมาอ่ะมี3คนแล้วนะคะมีใครเข้าได้เพิ่มไหมไม่ทันตรงไหนบอกได้นะคะน้องแอลมีข้อสงสัยแอลสงสัยว่าคือว่ามันขึ้นว่าหากต้องการสร้างหรือแก้ไขเว็บไซต์ไปที่ Google Drive บน Desktop แล้วมันมีคำอะไรมาให้น้องแอลเลือกบ้างไหมลูกมันไม่ได้ขึ้นอะไรเลยค่ะมันขึ้นเป็นภาพเลยขึ้นเป็นภาพน้องแอลแคปหน้าจอแล้วส่งมาในไลน์ส่วนตัวให้มิดหน่อยค่ะลูกค่ะอ่ะโอเคค่ะบูลองกลับไปฝึกทำดูนะคะได้มั้ยคะเป็นไปได้มิดอยากให้พวกหนูลองทำทุกคนนะลูกมันจะได้ความรู้นะคะแอลยังไม่ส่งมาใช่ไหมน้องแอลของเราแคปไม่ได้ค่ะแอลทำในไหนคะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มันจะต้องปรับค่าให้เป็นแนวนอนหรือเปล่าลูกเพราะว่าโทรศัพท์หน้าจอมันเล็กอ่ะมันจะทำลำบากนะแอลค่ะเดี๋ยวลองปรับดูก่อนแอลลองปรับดูให้เป็นแนวนอนค่ะมีใครเข้าไม่ได้มีไหมคะเ
เคนเข้าได้ไหมบีมเข้าได้ไหมลูกนัทเคนลี่เข้าได้ไหมคะครับผมเข้าได้ไหมคะยังขึ้นเหมือนเดิมค่ะอ๋อมันเข้าขึ้ไนด้แบคบรนัี้บใช่ไหมแอลมันขึ้นว่าใชหาก่ต้อคง่ะการสร้างหรือแก้ไขเว็บไซต์ให้ไปที่ Google ไซต์บน Desktop Desktop ก็คือตัวที่เป็น PC ค่ะลูกในมือถือมันทำไม่ได้เพราะว่าหน้าคจ่ะอมันเล็กเกินไปแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีการทำโค้ดมิดแนะนำให้ใช้ตั้งแต่ iPad ขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ามือถือมันเหมือนทำไม่ได้อะค่ะมันหน้าจอมันเล็กเกินไปมันไม่รองรับโปรแกรมโอเคค่ะทีนี้นะคะพอเด็กๆ เข้าได้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะมาที่ว่างนะคะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะคะน่าจะเป็นคำว่า new นะคะเป็นการสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะคะเราจะมาที่ว่างตรงนี้นะคะเป็นการทำงานขึ้นมาใหม่วิธีการเซฟเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโปรแกรม Tinkle ครับที่มิเคยให้พวกหนูออกแบบ 3D นะคะก็คือออกมาหน้า Google Slide แล้วมันจะบันทึกให้อัตโนมัตินั่นเองนะคะมาที่ว่างค่ะเพื่อสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะคะเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะได้เหมือนกันไหมคะไม่ได้รีบเปิดไมค์บอกเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะตรงที่ป้อนชื่อเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปเวลาที่เอารูปภาพมาใส่นะคะตัวที่เราพิมพ์มันก็ยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะถ้าเรามีเป็นโลโก้ให้เอาโลโก้มาใส่แทนจะดีกว่านะคะในพื้นที่ของชื่อนะคะชื่อของหน้าตัวนี้เราสามารถลบได้นะคะวิธีการลบเราก็จะมาคลิกตรงข้อความและมันจะมีถังขยะขึ้นมาให้เรานะคะถังขยะตรงนี้เป็นการลบออกนะคะและในส่วนของแท็บนะคะจะมีชื่อเรื่องตรงนี้นะคะก็คือตัวฟอนต์เราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะปรับให้เป็นตัวหนาตัวบางได้แล้วก็จะมีขนาดของฟอนต์นะคะตัว B นะคะเหมือนกับ Word นะคะ B คือตัวหนาทำให้ตัวอักษรหนาขึ้นนะคะ I นะคะจะเป็นการทำให้ตัวอักษรเอียงตัว U คือการขีดเส้นใต้นะคะตัว A ที่มีขีดตัวนี้จะเป็นสีของฟอนต์หรือสีของตัวอักษรนะคะตัวลบโซ่นะคะจะเป็นการเชื่อมลิงก์นะคะอันนี้จะเป็นการจัดหน้าให้อยู่กึ่งกลางชิดซ้ายและก็ชิดขวานะคะในแท็บของตรงนี้ก็จะมีการทำงานเพียงเท่านี้นะคะอ่ะตรงนี้ชื่อเรื่องนะคะให้พวกหนูทำการลบออกกดถังขยะแล้วนำออกนะคะเคลียร์ให้เป็นหน้าเปล่าแบบนี้เพื่อที่เราจะเอาหัวเว็บมาใส่นั่นเองได้ไหมคะทันไหมอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะประเภทนะคะประเภทของชี้นะชี้แล้วมันก็จะมีเปลี่ยนรูปภาพกับประเภทประเภทส่วนหัวขึ้นมาให้เรานะคะประเภทส่วนหัวเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทนะคะจะมีประเภทหน้าปกอันนี้จะค่อนข้างใหญ่นะคะเขาไม่นิยมใช้นะคะแบนเนอร์แบบใหญ่นะคะก็จะเป็นหัวเว็บที่มีขนาดใหญ่เช่นกันแบนเนอร์ธรรมดานะคะจะเป็นหัวเว็บโดยมาตรฐานที่เขาใช้นะคะแล้วก็ชื่อเรื่องเท่านั้นนะคะมันก็จะเป็นแค่ชื่อไม่สามารถใส่เป็นรูปภาพได้แล้วก็มีแค่ตัวโลโก้นะคะให้เด็กๆ กำหนดให้เป็นแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์คือตัวที่3นะคะในหัวเว็บขนาดเว็บของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบแบนเนอร์นะคะทันไหมคะใครไม่ทันเอามือลงนะคะใครไม่ทันเปิดไมค์เอามือลงได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะพอเราทำตัวหน้าปกมาอยู่แล้วนะคะหรือว่าหัวเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยให้พวกหนูมาที่เปลี่ยนรูปภาพค่ะคลิก1ครั้งตรงหัวเว็บนะคะคลิก1ครั้งตรงนี้คลิก1ครั้งนะคะมันจะมีคำว่าเปลี่ยนรูปภาพขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นภาษาไทยเหมือนกันไหมให้หนูคลิกลงมานะคะแล้วให้หนูเลือกอัปโหลดขั้นตอนแรกเราจะใส่ภาพลงไปนะคะเป็นหัวเว็บที่เราออกแบบไว้นะคะให้หนูมาที่ตัวอัปโหลดตัวนี้แล้วหนูก็เลือกโฟลเดอร์ที่ตนเองทำไว้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราสร้างหัวเว็บไซต์ไว้เอามาใส่ค่ะ
ของมิดก็เดี๋ยวขอหาก่อนนะของมิดก็จะเป็นภาพนี้นะคะจากนั้นพอเลือกได้แล้วนะคะให้พวกหนูกด Open นะคะเป็นการแทรกภาพลงมานะคะระบบเนี่ยจะทำการประมวลผลให้กับเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วหนูจะเห็นว่ามันจะมีตัววิบวับวิบวับอยู่เห็นไหมอันนี้ไม่สามารถขีดให้พวกหนูเห็นได้นะนะคะหนูชี้นะคะจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวแบบวิบวับวิบวับเห็นไหมคะมันจะเขียนว่านำการปรับเพื่อให้อ่านง่ายนะคะหนูกดไปค่ะภาพมันจะชัดขึ้นแล้วก็จะมีนะคะตัวยึดตำแหน่งรูปภาพนะคะอยู่ตัวสมอนะคะกดลงไปมันจะเป็นลูกศรในการปรับนะคะสามารถปรับขึ้นแบบนี้ปรับลงแบบนี้ได้นะคะปรับให้อยู่ศูนย์กลางแบบนี้ได้นะคะปรับซ้ายปรับขวาปรับขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงลงนะคะลองปรับให้มันอยู่กึ่งกลางทีนี้เนี่ยกรณีที่หนูปรับแล้วนะคะตอนที่เรามองในเว็บแบบเนี้ยมันจะขึ้นแบบเต็มจอใช่ไหมคะแต่ถ้าเวลาที่เราไปนำเสนอนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายแท็บด้านบนให้ฟังตัวแท็บด้านบนนะคะตัวแท็บด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการย้อนกลับนะคะแบ็กกลับแล้วก็ย้อนเข้านะคะตัวนี้ตัวที่3จะเป็นการแสดงหน้าโครงเว็บไซต์นะคะจะมีแบบมือถือ iPadนะคะแล้วก็จอคอมนะคะตรงนี้จะเป็นการเชื่อมลิงก์นะคะอันนี้จะเป็นการแชร์ไฟล์งานร่วมกันกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะสอนตอนถ่ายคาบนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราต้องการจะดูนะคะว่าสิ่งที่เราออกแบบมานะคะว่ามันพอดีกับเว็บไซต์ไหมนะคะให้หนูมาที่ตัวที่3เป็นการแสดงตัวอย่างนะคะเราก็กดแสดงตัวอย่างมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนาดของแล็ปท็อปนะคะหรือโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปนะคะยิ่งหน้าจอใหญ่เนี่ยมันยิ่งเต็มจอนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอของตัว iPad ค่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่เต็มนะคะมันยังมีตัวสีฟ้าๆอยู่ทีนี้แหละค่ะเราจะต้องมีการทำภาพพื้นหลังเพิ่มนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับสีที่หนูเลือกไว้นะคะถ้าเป็นแบบโทรศัพท์มันก็จะบีบลงมาอีกนะคะอันนี้คือการมุมมองในการเลือกดูนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำให้ตัวสีน้ำเงินของมิดเนี่ยให้มันสมูทกันนะคะโดยเราจะเอาภาพพื้นหลังที่เป็นสีออกไข่ไก่นะคะเอามาใส่นะคะให้มันสมูทกันวิธีการใส่ทำอย่างไรทันไหมคะเวลาที่หนูนำเสนอเสร็จแล้วให้หนูกากระบาดทิ้งนะคะเป็นการออกจากมุมมองทันไหมคะใครได้เหมือนกันแล้วกดไอคอนยกมือค่ะใครใส่ภาพได้แล้วกดไอคอนยกมือไว้นะคะใครยังไม่ได้เอามือลงเดี๋ยวมิดจะรอมันสามารถเลือกสีทีมได้ด้วยนะคะใครได้เหมือนกันแล้วกดไอคอนยกมือไว้นะคะใครที่ทำไม่ได้หนูลองมองขั้นตอนแล้วลองจดใส่กระดาษไว้นะนะคะหนูจะได้มีความรู้ควบคู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะจะได้ช่วยเพื่อนทำงานได้เนาะนะคะเคนลี่ได้ไหมลูกชายได้ไหมคะน้องผิงได้ไหมลูกวาบีมเคนได้ครับได้ครับโอเคได้ครับได้ครับเหมือนเสียง echo เลยได้ครับได้ครับโอเคนะคะทีนี้เนี่ยพอในส่วนของหัวเว็บนะคะเราก็จะจัดการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของเว็บไซต์เราก็ต้องมีการสร้างปุ่มถูกต้องไหมคะในคาบนี้เดี๋ยวมิจะให้พวกหนูสร้างปุ่มก่อนวิธีการสร้างปุ่มนะคะถ้าเอาปุ่มจากตัวที่เขามีให้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยอ่ะเราขยับมาอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งที่เป็นทางขวามือนะคะฝั่งที่เป็นขวามือของพวกหนูเนี่ยมันจะมีคำสั่งตรงนี้อยู่เห็นไหมเอ่ยอ่ะ
คำสั่งตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแบ่งสีตามนี้นะคะสีเหลืองนะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะสีเหลืองในส่วนของหน้าแรกเนี่ยจะมีกล่องข้อความนะคะเป็น text ที่เราสามารถใช้พิมพ์ได้นะคะแล้วก็สร้างเป็นรูปภาพเอามาใส่ได้นะคะมีการฝังโค้ดค่ะฝังตัวนี้คือการเขียนโค้ดฝังลงไปนะคะเหมือนกับตัวอักษรวิ่งนะคะที่มิดทำให้หนูดูนะคะและตัวนี้ตัวไดร์นะคะเป็นการอัพโหลดไฟล์จากไดร์เป็นการอัพรูปภาพจากไดร์นั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นการตกแต่งของตัวเว็บไซต์นะคะสีต่อมาจะออกเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะจะเป็นในแถบของตัว layout นะคะตัว layout ตัวนี้นะคะจะเป็นการเอารูปภาพมาใส่และประกอบด้วยกับตัวอักษรนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีตัวอักษรนะคะมีการจัดวาง layout แบบ1รูปและอธิบายแบบ2รูปและอธิบายนะคะอันนี้สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะต่อมานะคะมีอะไรอีกนะคะตัวสีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นการจับกลุ่มแบบหุบได้นะคะกรณีที่ข้อความเรายาวๆเราสามารถยุบข้อความนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเลือกอะค่ะเลือกเพศนะคะสังเกตนะแบบสำรวจเนี่ยจะมีให้เราเลือกเป็นเพศเลือกอายุนะคะที่มีแดดลงมาและให้เรากดเลือกตัวนี้จะเป็นการทำแบบยุบนะคะมีการจัดแบบสารบัญด้วยนะคะในหน้านี้ในหน้าแทรกก็จะมีการสร้างประมาณนี้นะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของสีชมพูนะคะในสีชมพูเนี่ยจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะคลิกมาหน้าเว็บไซต์เราจะใช้สำหรับการสร้างเว็บเพจนะคะเว็บเพจหนึ่งหน้านะคะเว็บเพจเนี่ยเขาเรียกหน้าที่พวกหนูใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเว็บเพจนะคะอันนี้เรามีแค่หนึ่งหน้าเว็บเท่านั้นก็คือหน้าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเพิ่มขึ้นมาเป็นหน้าสินค้าแล้วก็การติดต่อนะคะวิธีการสร้างอย่างไรนะคะให้เด็กๆนะคะมาที่ตัวนี้ค่ะมาที่ปุ่มบวกตัวนี้นะคะจะเป็นการสร้างหน้าขึ้นมาใหม่เป็นหน้าของสินค้านะคะกดค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะกดหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วมันจะมีตัวขึ้นมาให้เราแล้วก็คลิกอันแรกนะคะจากนั้นนะคะเราพิมพ์คำว่าสินค้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดสำเร็จหรือเสร็จสิ้นตัวนี้เราจะได้หน้าใหม่ขึ้นมาเป็นหน้าสินค้านะคะทีนี้เนี่ยเรานะคะไม่ได้อยากให้มันโชว์ด้านบนนะคะเราไม่ได้อยากให้เขาโชว์อยู่ด้านบนเราสามารถปิดเขาได้นะคะเราไม่อยากให้เขาขึ้นมาโชว์แบบนี้เราสามารถปิดเขาได้วิธีการปิดอย่างไรนะคะให้หนูมาที่ตัวสินค้าตัวนี้นะคะตัวสินค้าที่เรานิวหน้าขึ้นมาใหม่เด็กๆนิวหน้าได้หรือยังลูกใครนิวหน้าได้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะเมเปิ้ลนิวหน้าได้ไหมลูกได้ไหมคะเต้นได้นะทีนี้นะคะหนูเอาเมาส์มาชี้ตรงตัวสินค้าแล้วมันจะมีจุด3จุดออกมาเห็นไหมคะให้หนูคลิกที่จุด3จุด1ครั้งนะคะแล้วมันจะมีคำว่าซ่อนนะคะซ่อนจากการนำทางให้หนูคลิกค่ะนะคะหน้าที่เรานิวมาเมื่อกี้มันจะซ่อนลงไปเห็นไหมมันไม่มีอยู่ในแถบสีชมพูที่มิดวงแล้วนะคะมันจะซ่อนลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างปุ่มขึ้นมาเองนั่นเองนะคะทีนี้เรากลับมาบวกอีกหน้าหนึ่งนะคะทำหน้าการติดต่อขึ้นมานะคะหนูกดนะคะหนูมาชี้ตรงปุ่มบวกและหนูจะเจอกับหน้าเว็บใหม่ให้หนูกดตรงหน้าเว็บใหม่นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าการติดต่อลงไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะมันก็จะขึ้นมาอีกก็ทำเหมือนเดิมค่ะมาที่จุด3จุดแล้วก็ซ่อนจากการนำทางแบบนี้ได้ไหมคะทีนี้นะคะแล้วหนูจะกลับไปหน้าแรกยังไงคะมิดนะคะให้หนูมากดที่หน้าแรกค่ะเราจะได้หน้าแรกของเรากลับมาเราจะทำแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมิดจะให้พวกหนูเนี่ยช่วยกันออกแบบปุ่มก่อน
นะคะของมิดเนี่ยมิดออกแบบปุ่มมาแล้วแล้ววิธีการใส่ปุ่มนะคะให้พวกหนูกลับมาที่หน้าแรกนะคะกลับมาที่หน้าแรกที่เป็นสีชมพูในการวงนะคะสเต็ปที่1ให้หนูมาคลิกที่หน้าแรกแล้วหนูก็เลือก layout นะคะสเต็ปที่2จะเป็นการเลือก layout นะคะตรงนี้เป็นการเลือก layout นะคะปุ่มของมิดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มนะคะก็คือเป็นปุ่มหน้าโฮมนะคะปุ่มสินค้าแล้วก็การติดต่อนะคะทีนี้นะคะมิดก็จะเลือกแค่1 layout เพราะว่าเดี๋ยวมิดจะเอาไว้เป็นฐาน layout เฉยๆนะคะเราจะไม่ได้เอาภาพมาใส่ตามเกาะนะคะมิดก็จะคลิกเลือกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมิดจะทำการลบนะคะตัวบล็อกตัวนี้ออกนะคะให้มันเหลือแค่ layout ที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็จะลบตัวรูปภาพออกด้วยอ่ะขออภัยอ่ะเก็บรูปภาพไว้ก่อนนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้กล่องบล็อกของตัว layout ออกมานะคะเป็นการสร้าง layout ขึ้นมา1อันจากนั้นนะคะเดี๋ยวมิดจะให้พวกหนูเนี่ยออกแบบปุ่มนะคะอันนี้คือปุ่มที่มิดทำมาอ่ะมิดก็จะมีปุ่มหน้าแรกก็คือปุ่มตรงนี้มองเห็นไหมเอ่ยปุ่มหน้าแรกนะคะปุ่มหน้าแรกนะคะโดยที่มิดก็เอาบราวนี่ของมิดนี่แหละมาใส่นะคะเพื่อความน่ารักนะคะอ่ะมีปุ่มหน้าแรกมีปุ่มอะไรอีกมีปุ่มหน้าแรกนะคะแล้วก็มีปุ่มสินค้านะคะมีปุ่มสินค้าอ่ะก็คือปุ่มตัวนี้มีปุ่มหน้าแรกมีปุ่มสินค้าแล้วก็มีการติดต่อนะคะให้พวกหนูเนี่ยออกแบบทั้ง3ปุ่มนี้นะคะจะออกแบบโดยที่ใช้ PowerPoint ก็ได้แต่มิดทำมาจากใน PowerPoint นะคะมิดก็เปิดหน้ามาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หน้า PowerPoint เนี่ยเป็นการทำเพราะว่ามิดชอบฟอนต์ใน PowerPoint มันควบคุมได้ง่ายนะคะอ่ะลองออกแบบดูค่ะกลุ่มไหนออกแบบได้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนบ่าย 3:20 นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่จะถึงคาบบ่าย 3:20 ให้หนูออกแบบปุ่ม3ปุ่มให้เสร็จนะคะปุ่มเรามีปุ่มอะไรบ้าง1ก็คือปุ่มหน้าแรกนะคะเราจะใช้เป็นภาษาไทยละกันนะคะหน้าแรกนะคะปุ่มสินค้าแล้วก็ปุ่มสุดท้ายคือการติดต่อถ้านะคะมีการสั่งสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอา QR code มาใส่เพื่อที่จะสแกนเข้า LINE นะคะของเรานั่นเองจากปุ่มนี้นะนะคะบ่าย 3:20 นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ่มนะคะ4นาทีนี้4เวลาที่4นาทีที่เหลือนี้ให้พวกหนูออกแบบปุ่มจะใช้โปรแกรม Canva ก็ได้นะคะ PowerPoint ก็ได้ Photoshop ก็ได้เอาโปรแกรมที่หนูถนัดนะคะสำหรับการออกแบบมิดสอนไวไปมั้ยลูกออกแบบก่อนค่ะใครออกแบบเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือขึ้นนะคะในคาบที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ปุ่มแล้วก็จะเขียนโค้ดในการฝังนะคะแล้วก็ออกแบบตัวที่เอาผลิตภัณฑ์มาใส่เดี๋ยวจะเปิดหน้าเว็บทิ้งไว้นะคะตรงนี้นะคะการสร้าง layout พอเราสร้าง layout เนี่ยมันจะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะคะสังเกตนะมันจะมีช่องตารางที่เป็น layout ของเราจัดวางอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทำให้สะดวกต่อการนำรูปมาเข้านั่นเองนะคะเว็บไซต์อันนี้สร้างไม่ยากนะคะแค่เราเอารูปภาพมาใส่เฉยๆนะคะมีใครทำไม่ทันไหมคะใครทำไม่ทันกดไอคอนยกมือขึ้นนะคะมีไหมมีใครทำไม่ทันไหมคะทันไหมคะแมนทันไหมแมน
ทันอยู่ครับทันอยู่ครับเสียงอ่อยมากเลยผิงทันไหมผิงทันค่ะโอเคค่ะนะคะอ่ะออกแบบปุ่มไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปุ่มมาใส่จากนั้นก็ต่อด้วยการฝังโค้ดนัดทันไหมนัดน้องนัดทันไหมคะชัยทันไหมชัยแฟงทันไหมคะทันครับทันครับโอเคค่ะดีมทันไหมคะดีมทันครับโอเคค่ะระหว่างที่รอเด็กๆสร้างปุ่มนะคะเดี๋ยวมิดจะเช็คชื่อจากยูเซอร์ที่เห็นนะคะตอนนี้นะคะเหลืออีก1มินิทสุดท้ายนะคะเรามาเจอกันใหม่คาบที่2ก็คือตอนบ่าย 3:20 นะคะให้เวลาหนูไปออกแบบปุ่มนะคะเดี๋ยวบ่าย 3:20 หนูกลับเข้ามาในระบบ Zoom อีกครั้งหนึ่งนะคะ